ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะบริบทที่ผู้ท่านมองเห็นนี้คืออาจารย์อยู่กลางป่านะคะด้านหน้าที่ทุกท่านมองเห็นนี่ก็คือบารายโบราณเนาะหรือเรียกว่าแหล่งน้ำชุมชนโบราณพันปีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพาให้ทุกคนได้เดินตามแนวทางหรือเส้นทางโบราณที่เป็นทางเกวียนโบราณที่ถูกใช้มานับร้อยปีมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเอ่ยทุกคนวันนี้นะคะอาจารย์อยู่ในเขตอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะคะมาศึกษาอโรคยาสารนะคะปราสาทกังแอนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกท่านว่าที่นี่นะคะบริบทพื้นที่นี้มีความสวยงามอย่างไรนะคะปราสาทกังแอนนะคะเป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะชนิดของปราสาทเป็นอโรคยาสารนะคะเป็นอโรคยาสารปราสาทนั่นเองนะคะอโรคยาสารหมายถึงสถานที่ไม่มีโรคหรือสถานที่บำบัดรักษาหรือสถานที่ปฐมพยาบาลบริเวณโดยรอบแห่งนี้นะคะทุกท่านอาจจะคุ้นชินนะคะแต่อาจารย์จะนำพาให้ทุกคนได้ชื่นชมบริบทนะคะโดยรวมว่าสถานที่นี้ในอดีตนั้นเป็นอย่างไรโดยรอบของปราสาทนี้นะคะน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของเหล่าพราหมณาจารย์นะคะผู้ที่มีศิลปะมีวิทยาการมีความรู้ต่างๆนะคะได้ถูกตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้าที่นี่ไม่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอโรคยาสารเนี่ยนะคะได้ตั้งควบคู่กับปราสาทหมื่นชัยนะคะปราสาทหมื่นชัยอยู่ทางขวาและอโรคยาสารอยู่ทางซ้ายนะคะแล้วก็สร้างไล่เลี่ยกันนะคะสร้างเสมอกันหันหน้าไปทางทิศเดียวกันและรูปขององค์ปราสาทเนี่ยอยู่ในฐานเส้นนะคะที่เท่ากันเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นแปลว่าปราสาทกังแอนสร้างหลังอโรคยาสร้างหลังปราสาทหมื่นชัยเพราะปราสาทหมื่นชัยสร้างในฐานกติศาสนาพราหมณ์ฮินดูและถูกสร้างมาก่อนและสถานที่แห่งนี้เองมีชุมชนมีสังคมเข้ามาอาศัยอยู่โดยมากนะคะก็ต้องมีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่โดยมากเมื่อถึงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะเมื่อถึงยุคของพระองค์ท่านนะคะก็โปรดเกล้าให้สร้างอโรคยาสารขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการบำบัดรักษาผู้ป่วยและใช้รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามพระราชปณิธานของพระองค์ในการที่พระองค์จะได้สั่งสมบุญญาบารมีสั่งสมบุญญาธิการแล้วก็มีพระราชศรัทธาในองค์พระอัลโลกิเตศวรและพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่แถบนี้ในอดีตการนะคะในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7คือ500ปี400ปี500ปี600ปีมาแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นชุมชนที่เคยมาอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะคะในยุคของปราสาทหมื่นชัยนั่นเองแล้วพอมาในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็โปรดเกล้าให้มีการสร้างอโรคยาสารขึ้นประจำสถานที่ต่างๆดังนั้นปราสาทกังแอนที่นี่น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีการโปรดเกล้าให้สร้างอโรคยาสารปราสาทเพื่อใช้เป็นที่บำบัดและใช้เป็นที่รักษาใช้เป็นที่ปฐมพยาบาลและโดยรอบขององค์ปราสาทมหาวิหารของพระเจ้าแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งนี้และเป็นที่ประทับของพระอัลโลเกเตศวรเป็นที่ประทับของพระเพศสัตว์ครุวิทุริยประภาสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นที่คับคั่งนะคะผู้คนที่เข้ามาอาศัยที่เข้ามารักษาที่เข้ามาประถมพยาบาลในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็คือโดยรอบของป่าโดยรอบของปราสาทกังแอนนะคะอาจารย์จะพยายามหามุมที่สวยๆนะคะดูแล้วน่าประทับใจแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นที่ที่ทุกท่านน่ะชื่นชมและก็ชื่นชอบนะคะอันนี้อาจารย์อยู่กลางป่าเลยนะคะมาทำทริปเพื่อให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ